สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับนี่นะครับออกมาแล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำของเรานะครับเป็นร้านไอติมมะพร้าวไทยเล็กๆนะครับนี่นะครับจะมารีวิวของที่ผมซื้อมาวันนี้อร่อยมากมาแล้วมาแล้วนะครับเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนนะครับยำวุ้นเส้นหมูสับนี่กำลังวอร์มอัพอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะไปวิ่งผมตื่นตั้งแต่5โมงเช้าเพื่อไปวิ่งนะครับคือชอบวิ่งในช่วงเวลานั้นมากนะครับแล้วมันผมก็จะมีรูทีนว่าจะไปวิ่งตอน5โมงเช้าในทุกๆวันอาทิตย์นะครับก็ตื่นตั้งแต่เช้าที่มีก็แกรูทีนแล้วมีเสร็จได้ว่ามื้อสางชุนยัดว่าลูก5 giờ để mình đi chạy bộ ở khu sala นะครับที่ในช่วงละ dậy giờ này thích lắm mà người fresh lắm mặc dù kiểu nó sẽ hơi mệt một chút nhưng mà nếu mình duy trì một cái routine này thì thực sự rất là tuyệt vời. Bây giờ mình đang chuẩn bị khởi động để lát nữa mình sẽ chạy bộ. ก็นี่กําลัง warm up อยู่ตอนนี้เหมือนแบบทุกคนกำลังนอนอยู่แต่ก็มีหลายคนวิ่งอยู่นะคะได้ตอนนี้ก็คือนี่คือวิ่งได้10กิโลแล้วตอนนี้ก็กำลังเดินอยู่นิดเดียวแต่วันนี้ผมตั้งเป้าหมายว่าจะวิ่ง12กิโลนี่ก็คือแถวที่ผมวิ่งนะครับแถวศาลานั่นเองที่เขต2เวียดนามนะครับที่đây là cái chỗ khu mà mình hay chạy bộ ở khu Sala quận 2 thì bây giờ mình đã chạy được hơn 10 cây rồi thì mình đi bộ một lúc hôm nay mình đặt cái mục tiêu là mình sẽ chạy khoảng 12 cây cho buổi sáng chạy thích làm fresh nói chung cũng nhiều người chạy thực sự nói kiểu mình muốn có một cái thói quen nó tích cực cho bản thân hơn để mình sẽ có động lực hoặc là có năng lượng làm cho những việc khác nên là nếu mọi người muốn join chung thì có thể tham gia với mình nha mình với một con em cùng công ty thì thường rất là thích chạy bộ khu này và cứ sáng chủ nhật hôm nào cũng phải ra đây tại vì đường rất là thông thoáng mọi người คือถนนแถวนี้มันกว้างและใหญ่มากและคือมีก็มีหลายคนมาวิ่งอยู่แถวนี้นะครับนี่วิวสวยมากนะครับจะเป็นตึกแลนด์มาร์คนะครับเป็นตึกที่สูงที่สุดในเวียดนามนะครับโอเคเดี๋ยวไปเลยนะครับคือไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหน้าผมหรือเปล่านะครับนี่เพิ่งไปบีบสิวมานะครับเพิ่งไปบีบสิวมาที่เวียดนามบอกว่าเมื่อก่อนไปเที่ยวไทยประมาณ5วันก็แบบสิวมันขึ้นเยอะบอกว่าเดินทางเยอะแล้วก็กินของหลายอย่างแล้วก็ทาครีมกันแดดเยอะนะครับที่มีเมอร์ดี้หนัดหมุนซองคงไม่เหมาะมันก็ได้อีกเยอะไปtại vì kiểu hôm trước mình mới đi Thái cách đây tầm khoảng 5 ngày ấy, thế nên là do mình đi khá là nhiều xong không kiềm chế được ăn uống với lại giờ giấc giờ ngủ ấy nên là mặt nó nổi mụn nhiều thì có điều lát điều ผมจะแชร์ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าการไปบีบสิวที่เวียดนามมันเป็นยังไงคือผมไม่รู้ว่าที่ไทยเขาจะมีบริการบีบสิวแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ที่เวียดนามมันมีเยอะมากแล้วมันแบบเดี๋ยวผมจะแชร์ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะตอนนี้กำลังกินอาหารเช้านะครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งไปวิ่งมาตั้งแต่เช้านะครับไปวิ่งตั้งแต่5โมงเช้าก็วันนี้วิ่งได้12กิโลนะครับเพราะว่าปีที่แล้วผมก็ ตั้งเป้าหมายเพื่อไปวิ่งมาราธอนวิ่ง21กิโลคือผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปของผมอยู่มีใครชอบวิ่งหรือเปล่านะครับทีฮ่มในเกี่ยวมิงเจ็ดขาล่าเสริมเจ็ดอยู่น้ำเจอช่องมิงดีเจ็ดบุกเจ็ดทำของฮะมือไฮไกแต่ปีน้ำในมิงดันแต่มุกเตี้ยวเราเองจะเจ็ดหมู่กี่ไร่มาราธอนด้วยได้ทำของฮาร์เบอร์มุดไกทีเบเซอร์มิงดังpractice เบเซอร์มิงดังอันเกมอนนะแบ่งชิ้นเลยเนี่ยก็กำลังกิน
กินขนมนี้คือผมไม่รู้ที่ไทยมันจะมีหรือเปล่านะครับอันนี้ที่เวียดนามเขาเรียกกันว่าแบงจึ้งนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของคนเวียดนามนะครับข้างในจะมีนี่เดี๋ยวผมจะแกะนะครับข้างในมันจะเป็นแบบนี้ได้เป็นอาหารขึ้นชื่อของคนเวียดนามเลยนะครับข้างในมันจะมีข้าวเหนียวมันจะมีถั่วหมูนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมข้างในมันจะเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวว่าถ้าคือแบบอาหารไทยที่เวียดนามมันมีเยอะเยอะมากแล้วมันก็ไม่แตกต่างกันเยอะเหมือนที่ไทยนะมันไม่แพ้อาหารที่ไทยเลยมันเหมือนแบบอาหารของคนไทยมาเปิดที่นี่มาเปิดร้านที่นี่หรือว่าคนเวียดนามมาเรียนการทำอาหารไทยแล้วก็มาเปิดร้านที่เวียดนามเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนเวียดนามชอบกินอาหารไทยมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้คุณผู้ชมเห็นว่า อาหารไทยที่เวียดนามมันเป็นยังไงบ้างครับนี่ข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ทุกคนเห็นไหมโอเคขอกินก่อนนะครับกินแล้วก็ไปนอนที่มีอันเชื่อมอย่างมากเลยอันสองแล้วเนื้อมีดิ้งค่อยบนงูจะได้ไปเกี่ยวหอมในมีเจ็ดขาล่ะเสริมไหมนี่ตอนนี้ก็กำลังบีบสิวอยู่บีบสิวไปด้วยแล้วถือกล้องแบบถ่ายคลิปไปด้วยมันแบบมันเจ็บมากแต่ก็ยังพยายามถ่ายคลิปอยู่คืออยากรีวิวอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าที่เวียดนามเขาบีบสิวเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เขาจอดแบบเนี้ยนะครับมันเจ็บมากจริงๆคือผมไม่รู้ที่ไทยมันจะมีเซอร์วิสการบีบสิวแบบนี้หรือเปล่าแต่ที่เวียดนามมีเยอะมากนะครับที่ได้ละลูกมาเกี่ยวหมอกเงยด้านให้บัตรนิ่นเวียนในด้านหนัดหมุนเช่ามิงซ่องมิงก็วัวเดชช่องการหนัดหมุนวัวไกวซ่องมักดูจะหลัดดาวนี่มามิงเกี่ยวโกงการกล้ามชิบมามิงกุ้งลีถือสุดอลีซ่องมาบัตรถ้ามิงมันรีวิวเดชช่องเงยถ่ายเซนแต่มิงกุ้งคงไม่หล่าถ่ายเงยตาก็สิบวุหนัดหมุนยี่ในคงยี่มาMấy lần mình đi nặn mụn chỗ này thực sự mình rất là thích cái lúc mà người ta hút máu bầm như thế này. Phòng shop mark ตอนที่เขาดูดเลือดแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาดูดเลือดเขาบอกว่ามีสิวที่แบบออกมาเป็นก้อนใหญ่ๆอ่ะเราต้องดูดเลือดไม่ดีให้มันเป็นแบบนี้ให้มันหายเร็วๆนะครับแล้วก็ไม่มีจุดดำๆครับก็อันนี้ผมไปบีบครั้งที่3แล้วก็ชอบมากนะครับครั้งที่3ชอบแล้วติดใจแต่มันเจ็บมากนะเจ็บจริงๆนะแต่มันแล้วแต่ฝีมือคือฝีมือของ2คนของคนนี้ก็ดีมากนะครับก็เลยชอบไปบีบตรงนี้บ่อยนะครับอย่าด่าผมเลยนะครับว่าไปแชร์คลิปแบบนี้แต่แบบทุกคนต้องเห็นกับตาต้องมาดูแบบนี้ถึงแบบจะรู้ประเทศผมมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่แนะนำถ้าสมมติว่าใครอยากมาเวียดนามอยากลองอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปได้นะครับแต่บีบชิวครั้งนี้รู้สึกว่ามันดีมากนะครับมันรู้สึกผิวมันดีขึ้นนะครับและก็ไม่ค่อยมีสิวมากเท่าไหร่นี่นะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไทยนะครับมีลูกค้าเยอะมากHôm nay thì mình dẫn đứa cháu của mình đi ăn hủ tiếu Thái Lan. Tại vì mình có hứa với con bé là hôm nay mà nó thi xong mà nó làm bài tốt thì mình sẽ dẫn nó đi ăn. Đi một vòng Sài Gòn luôn. Thế là giữ lời với nó. Lúc khá dễ mơ. Đi nào hả? Menu phòng lào chắc. Mì quỷ tiểu tôm giang, quỷ tiểu khi thai. Quỷ tiểu khi thai chứ quỷ tiểu là lại. Quỷ tiểu khi thai mà chắc mì luồn thẳng một.มีนะครับคือห้องครัวของเขาดีนะครับออกมาแล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำของเรานะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำนุ่มมิ้นทั้งหมดนะครับดูน่ากินมากเครื่องนี้55,000นะครับอ
ก่อนนะครับนี่เป็นร้านไอติมมะพร้าวไทยเล็กๆนะครับโอ้ทำไมปิดนะร้านแบงก์บอลนะครับซ่องอะไรกันไหนเนาะcái bánh này là bánh gì hả chị? Đây, để cho em một cái này đi. ครับวันนี้เพิ่งไปบีบสิวมาครับเพิ่งไปบีบสิวมาเมื่อวานเองอร่อยมากbánh đậu xanhงานนี้เขาเป็นบ่อนั่นเองครับผมแค่นี้ก่อนนะครับนี่นะครับจะมารีวิวของที่ผมซื้อมาวันนี้อันนี้ก็จะเป็นไอติมมะพร้าวนะครับไอติมมะพร้าวไทยที่เขามาขายที่เวียดนามนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นทำจากถั่วนี่ทุกคนดูนี่ทุกคนเห็นไหมทำจากถั่วและนี้ก็คือเขาเรียกว่าแบงบอนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของภาค อาทิตย์ตะวันตกนะครับเมนไตโอเคกินเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้เขาให้อังเปานะครับขอบคุณมากคนหล่อคนไทยนะขอบคุณมากมาแล้วมาแล้วนะครับเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนนะครับยำวุ้นเส้นหมูสับแล้วก็มีหมูย่างนะครับอันนี้คือน้ำจิ้มผสมกับอาหารเวียดนามนะครับแหนมเนืองนั่นเองนะครับ